สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะครับประจำวันพุธที่14สิงหาคม2562นะครับขึ้น14ค่ำเดือน9ปีกุมวันนี้นะวันนี้ห้ามทำกรรมมงคลใดๆนะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำกรรมมงคลในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทำได้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจที่จะดูเลิกดูยามต่างๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลิกอะไรก็แล้วแต่นะก็ติดต่อมาได้นะครับในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็ในวันนี้สำหรับผู้ที่ฝันนะเห็นบนกระดานไหมครับเห็นไหมที่อาจารย์เขียนอยู่อันเนี้ยโชคใหญ่วันนี้คุณจะมีโชคใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยฟังเดี๋ยวค่อยฟังกันนะสำหรับผู้ที่ฝันนะครับฝันในขึ้น14ค่ำความฝันขึ้น14ค่ำความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายนะครับแต่จะต้องคอยไปอีกนานเลยนะแต่จะต้องคอยไปอีกนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคลิปของเมื่อวานใช่ไหมนะขึ้น13ค่ำถ้าใครฝันจะได้แต่งงานนะมีไหมมีใครฝันอะไรบ้างไหมจะได้แต่งงานโอเคนะต่างดวงสำหรับผู้ที่มีเสื้อผ้าชุดใหม่นะครับใส่ในวันพุธเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่ในวันพุธมีความสุขมากนะครับสระหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาทตัดเล็บในวันพุธเจริญสวัสดีนะครับทาน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีในดวงชะตานะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมาบอกถึงปรากฏการณ์พาดาวทูเดย์นะพาดาวทูเดย์ว่าวันนี้เนี่ยนะดวงชะตาคุณจะมีปรากฏการณ์อะไรบ้างนะครับดวงชะตาในวันนี้สำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะผู้ที่เกิดในวันศุกร์แล้วก็ชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีตุลนะครับดวงชะตาคุณยังไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคุณระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาตลอดทั้งวันทำอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับถ้าถามว่ามีคนจะติฉินนินทาคุณหรือไม่มีแน่นอนแต่ไม่ได้อคตินะดูจากดาวในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็คนที่เกิดในวันอาทิตย์คนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยมีปัญหามานะครับถ้าใครติดตามดูดวงชะตาของอาจารย์นะและในดาวอาทิตย์ในวันนี้จะมีปัญหาไปจนถึงกี่โมงล่ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จดไว้เลยนะครับอาจารย์ดูให้โดยประมาณแล้วนะครับวันนี้ดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงชะตาคุณจะดีนะครับตั้งแต่ช่วงเวลานะคุณจำไว้นะบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับดวงชะตาดีดีเท่านี้ไม่พอคุณจะเกิดโชคใหญ่เกิดขึ้นอีกต่างหากนะครับดีมากนะในดวงชะตาสุริยาต้องคู่เป็นคู่คงจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ทุกลัคนาราศีนะที่แตกต่างกันออกไปเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจริญภพของแต่ละภพนะครับก็จะมีความหมายตามนั้นในดวงชะตาของคุณนะจะเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีในดวงชะตาของคุณช่วงนี้คุณตั้งแต่บ่ายสองโมงเป็นต้นไปเนี่ยคุณทำอะไรก็ประสบผลความสำเร็จสมหวังไปหมดดีเลิศประเสริฐศรีที่ดีในดวงชะตาอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่เป็นการดีนะครับรักความสงบนะไม่ค่อยที่จะชอบมีเรื่องกับใครนะครับให้อภัยดีที่สุดในดวงชะตาของคุณนะโอเคอันนี้ก็ถือว่าบอกโชคใหญ่ไปแล้วนะทั้ง12ราศีนะครับมาเสียง
CFC ประจำวันขอดูชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ CMC วันนี้ได้ใบที่46เห็นไหมครับ46นะโอ้เล็บยาวจังเลยต้องตัดเล็บแล้ววันนี้46ดวงชะตาของคุณเขาบอกว่าหิมะเริ่มละลายสรรพสิ่งฟื้นตัวนะครับถือว่าดีนะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะสิ่งที่ดีๆกำลังจะมาถึงหลังจากที่ต้องฝ่ามรสุมปัญหามานานท่านจึงควรหยิบฉวยโอกาสที่ดีนี้ไว้คิดทำสิ่งใดควรทำด้วยความรอบคอบนะครับจะได้รับผลตอบแทนที่ดีและมีชื่อเสียงนะครับทิศทางที่มีโอกาสที่ดีคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเวลานี้ครอบครัวของท่านจะมีงานมงคลเกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับขอแสดงความดีใจด้วยนะสิ่งที่คาดหวังในดวงชะตาหรือความปรารถนาในช่วงนี้จะสมหวังตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยนะครับความรักของท่านจะราบรื่นมีความสุขสมหวังดีนะครับ Happy in game endingแล้วก็ในเรื่องธุรกิจการค้าการขายนะครับการค้าการขายยังมีช่องทางทางผลประโยชน์ที่ดีอยู่ท่านควรมุ่งมั่นทำต่อไปนะการงานในเรื่องการงานของท่านจะมีเรื่องดีๆที่ท่านไม่คาดคิดเกิดขึ้นดีมากที่ดูตามคุณนะการเรียนการสอบการแข่งขันคะแนนสอบของท่านจะได้คะแนนดีโอ้ทำให้เต็มที่ไปเลยนะครับการเปิดร้านกิจการใหม่ในช่วงเวลานี้นะครับไม่ควรที่จะเริ่มต้นใหม่ต้องรอคอยเวลาที่เหมาะสมสักระยะหนึ่งในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นในสิ่งต่างๆในดวงชะตาของแต่ละคนอันนี้มาดูดวงตามวันเกิดกันก่อนนะดวงชะตาที่คนที่ควรต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยก็คือคนที่เกิดในวันอังคารนะครับอังคารเลข3ไทยอ่ะคนที่เกิดในวันอังคารในดวงชะตาของคุณระมัดระวังปัญหาเรื่องเสียหายอุปสรรคต่างๆพยายามหลีกเลี่ยงบุคคลซึ่งเตี้ยท้วมนะครับผิว2สีดำแดงพูดจาไม่ค่อยเพราะจะนำเรื่องเดือดร้อนไหมท่านควรระมัดระวังคนที่ดีสุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนจะมีโชคลาภความสำเร็จได้โดยง่ายเกิดความเป็นมงคลในดวงชะตาของคุณคนที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงชะตาคุณในวันนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยไม่รู้เหนื่อยอะไรเพราะฉะนั้นก็อดทนตั้งใจดวงชะตาคุณจะประสบผลความสำเร็จขอให้ขยันเข้าไว้นะครับคนที่เกิดในวันจันทร์ดวงชะตาคุณจะรับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับคนที่เกิดในวันพุธจะมีเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารเจรจาเอกสารสัญญาต่างๆคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีในดวงชะตาคุณจะมีอำนาจวาสนามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะครับคนที่เกิดในวันศุกร์ดวงชะตาคุณจะมีโอกาสในเรื่องที่ทางนะครับที่อยู่อาศัยบ้านรวมถึงมรดกในดวงคุณคนที่เกิดในวันพุธไม่ใช่คนที่เกิดในวันเสาร์ดวงชะตาคุณระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับเกี่ยวข้องกับการปวดตามข้อนะตามข้อนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังดวงชะตาของคุณด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ด้วยนะกระดูกประมาณนี้ลำไส้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกินมากนะไก่เกยเกาเกลคนที่เกิดในวันโอเคครบแล้วดิเห็นไหมลาหูบอกไปแล้วสีที่ควรเว้นนะครับสีที่ควรเว้นวันนี้ให้เว้นสีชมพูครับไม่ดีสีชมพูนะสีที่ดีประจำวันสีเขียวสีฟ้าสีดำสีส้มเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีดำนะครับแล้วก็สีเหลืองสีขาวสีครีมสีนวลได้นะคุณจะต้องไปติดต่อนู่นนี่นั่นนะครับจะได้เป็นมนตรีได้รับการสนับสนุนที่ดีในดวงชะตาของคุณนะสีดำก็เป็นโชคลาภไปในดวงชะตาของคุณโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่า
บอกครบแล้วในดวงชะตาตามวันเกิดอันนี้อยู่จะมาเริ่มต้นตามลัคนาราศีทั้ง12ราศีว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับรูปแบบการจัดรายการของอาจารย์ก็เป็นอย่างเงี้ยง่ายๆสบายๆไม่ต้องอะไรมากนะครับไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์ประดอยคำไม่ต้องมานั่งปั้นนู่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยความสะดวกสบายอย่างไรก็อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะมาจู้จี้จุกจิกมาอะไรกับอาจารย์นักหนานี่ต้องถามกลับไปนะว่าคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าคุณคิดอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะไปสิไปจะมาดูทำไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนนะครับคือการพูดภาษาคนเนี่ยนะรู้เรื่องนะถึงได้บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐรู้จักคิดว่าอะไรใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบมันก็แค่นั้นมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนะครับอยู่ด้วยมีมารยาทในสังคมนะครับใครชอบก็ดูนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูคุณก็ไปที่ชอบที่ชอบง่ายตอนนั้นเองนะชาวลัคนาราศีเมษในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวเสาร์เป็นอายุประจำวันกรรมะอยู่ภพสู่พระนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตอาจจะย้ายถิ่นฐานไปไหนก็แล้วแต่เพราะอยู่ภพสู่พระคือแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนได้นะครับหรือมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับการงานคุณก็จะเริ่มมั่นคงดีขึ้นนะครับหรือคุณอาจจะคิดทำงานอะไรเพิ่มเสริมเพิ่มเติมก็ได้ดาวการเงินคุณวันนี้มั่นคงมากเลยคุณต้องมีเงินนะถ้าคุณไม่มีเงินแสดงว่าคุณยังไม่ได้ทำอะไรนะครับในดวงชะตาความรักคุณก็มั่นคงดีในดวงชะตาได้คู่ที่มีทรัพย์ไงในดวงของคุณนะแต่ดาวประจำตัวโดยในวันนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นคือการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดในดวงชะตาดาวอังคารเป็นพินทุบาทอยู่พบปุตตะก็ระมัดระวังตัวเองของคุณนิดนึงในดวงชะตานะมีอะไรไหมชาวลัคนาราศีเมษนะครับวันนี้คุณอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถนะครับไม่ได้ดุลีก็เอาได้กลคุณจะสามารถผ่านพ้นในสิ่งต่างๆไปได้นะระมัดระวังการถูกเล่นของนิดนึงชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยดวงวันนี้ดาวประจำตัวไม่ดีมนุษย์ยูทับกลุ่มรักพฤหัสบดีเป็นแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีเกณฑ์การที่จะถูกเขาเรียกว่าลมพัดลมเพได้ง่ายได้ง่ายนะครับพฤหัสพักเนี่ยมันก็ส่งผลเนี่ยมนุษย์ยูเข้าถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะมากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์คุณในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามสวดมนต์ไว้พระเป็นการดีผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับเพิ่มเติมวันนี้ชาวลัคนาราศีเมษได้7เหรียญนะครับดวงชะตาชาวราศีเมษวันนี้การเงินคุณจะดีนะครับคุณจะต้องหยุดก่อนแล้วเก็บเงินให้เรียบร้อยแล้วค่อยลงมือทำต่อไปจะประสบผลความสำเร็จต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภวันนี้คุณเงินต้องเข้านะมันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับพระจันทร์อยู่ภพสุภาษิตชาติในสังคมเนี่ยนำสิ่งดีๆแม่คุณเพื่อนก็ได้นะในเรื่องการเงินดาวพุธกระดุมพระอยู่ภพสหัสชะมีรายจ่ายนะครับกับภาษีต่างๆนู่นนี่นั่นแต่คุณก็จะมีรายรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันในเรื่องความรักนะปัตตลิอยู่ในภพพันธุดาวคนรักคู่ครองวันนี้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคุณระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักคู่ครองความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณนะชาวราศีพฤษภวันนี้ได้โอ้โหราชาถือเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาคุณวันนี้การเงินดีมากรับประกัน
เพราะฉะนั้นการเงินคุณจะประสบผลความสำเร็จที่ดีนะครับแล้วดาวศุกร์เป็น3ดีศุกร์3ดังนี้จะเจริญยิ่งด้วยคุณงามความดีของคุณเงินต้องเข้ามาเข้าน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทุนเดิมของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยในดวงชะตาตนุอยู่กระดุมพระหาเงินหาทองเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้บอกได้เลยถ้าคุณทำพูดเป็นวิชาการหลักการนักแก้ไขปัญหาที่ดีเดี๋ยวมันจะทำให้คุณราบรื่นประสบผลความสำเร็จด้วยเหตุผลของคุณนะครับพูดได้ดีเข้าไว้จะเป็นการดีในดวงชะตาของคุณดาวกระดุมพระพระจันทร์มรณะมีเกณฑ์การรายจ่ายคุณต้องวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีถึงแม้ว่ามีปัญหารายจ่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีคนช่วยเหลือให้มันผ่านพ้นไปได้ที่ดีในดวงชะตาคุณด้วยนะครับคนที่ช่วยคุณก็เป็นผู้หญิงนะในดวงชะตาคุณแล้วก็ในเรื่องการงานพฤหัสบดีอยู่พบอรินะเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังรอบคอบในเรื่องการงานให้ดีการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลไม่ทำให้คุณผ่านพ้นไปได้แต่ถ้าคุณตัดสินใจในการใช้อำนาจหรือการใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยในทิศทางที่ผิดมันจะเป็นปัญหารูปสักเกิดคดีความฟ้องร้องนู่นนี่นั่นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของคุณนะครับชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ราชินีถือถ้วยดีมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีความสุขนะคุณเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆนะครับเป็นแม่สีเรือนที่ดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎดาวพระจันทร์นะครับอยู่เล็งลัคนาคุณเนี่ยมีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามคุณแต่งตัวเนี่ยให้ดูดีดูหล่อดูสวยเลยนะครับคุณก็เป็นต่อที่ดีแล้วกระดุมพระกุมรักวันนี้การเงินคุณเหนื่อยในการหาเงินหาทองนะครับในเรื่องการงานวันนี้เรามาระวังความเสียหายเรื่องการงานที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันต้องรอบคอบไม่มากอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นการเงินคุณเนี่ยนะชาวราศีกรกฎคุณจะดีช่วงบ่ายไปแล้วนะถ้าคุณคาดหวังเรื่องเงินทองเนี่ยบ่าย2โมงไปแล้วเนี่ยโอ้โหดีมากความรักปัตตานิเป็นอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้คู่ที่อายุมากนะหรือมีตำหนิเพราะฉะนั้นสำหรับคนโสดนะครับระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพของคนรักคู่ครองด้วยสำหรับคนที่มีคู่นะครับชาวราศีกรกฎวันนี้ได้อัศวินถือเหรียญดีมากในเรื่องการค้าการขายนะครับแสวงหาโชคลาภต่างๆผลกำไรนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรสิงห์เนี่ยสิงห์นะดวงชะตาคุณจะดีตั้งแต่ช่วงบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับถามว่าเอาทำไมอาจารย์ไม่เขียนเลขบนกระดานไม่เขียนหรอกนะเดี๋ยวเผื่อไอ้พวกที่ไม่ดีนะหน้าสื่อตาใสนะสัมภเวสีมาแอบส่องแอบดูนั่นนะเออเพราะฉะนั้นฟังต้องการให้ฟังไม่ให้เข้าสมองในดวงชะตาของคุณนะครับดาวดีตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปถึงแม้ว่าอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ให้เป็นทำตัวให้เป็นเทคเคนเข้าไว้ดีที่สุดในดวงชะตาของคุณพันธุกุมรักวันนี้อังคารเสียคุณระมัดระวังมีปัญหาอุปสรรคเพราะกุมรักนะมีดบาดกระดาษบาดหรือเกิดอุบัติเหตุนะมีเรื่องเสียหายเกี่ยวข้องกับรถยนต์บ้านช่องนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในเรื่องการเงินของคุณดาวพุธอยู่พบวินาศมีรายจ่ายต่อเนื่องแต่คุณก็จะมีรายรับเข้ามาในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องความรักก็ไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมากมายในดวงชะตาของคุณไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะแต่ก็จะมีโชคลาภจากคนรักคู่ครองหรือหุ้นส่วนด้วยเข้ามาในนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์วันนี้ได้สี่ไม้เท้านะครับถือว่าคุณมีเกณฑ์ที่ดีจะได้จัดงานเฉลิมฉลองอะไรก็ไม่รู้หรือจะได้ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะครับสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือสังคมก็ได้นะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันดาวพุธอยู่ภพราพะวันนี้จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆในเรื่องการเงินดาวศุกร์คุณยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นในการเงินที่คุณได้มาอาจจะได้ไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่นะครับมีคนติฉินดินทาในเรื่องเงินทองๆคุณด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็คุณจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ
ในดวงชะตาของคุณความรักปัตตานิอยู่ภพสาชะคนรักคู่ครองคุณเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะครับของชาวราศีกันนะชาวลัคนาราศีกันวันนี้ได้เด็กถือไม้เท้าเพราะฉะนั้นคุณจะมีข่าวดีเข้ามาไม่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องการงานการเงินนะครับรวมถึงเรื่องความรักด้วยในวันนี้นะเตรียมอะไรนะล้างเน็ตให้ดีมือถือให้ว่างเดี๋ยวมีคนติดต่อเข้ามานะติดต่อให้เงินนะเดี๋ยวให้มันเป็นเจ้าหนี้นะให้เป็นเงินเข้ามาต่อมาชาวลัคนาราศีตุลกรรมะอยู่ภพผ่านทุเพราะฉะนั้นการงานคุณจะได้รับการสนับสนุนจากสังคมที่ดีในดวงชะตาจากคนรอบข้างนะครับแล้วก็ในเรื่องการเงินสำคัญอังคารวันนี้จ่ายแหละเก็บซักไม่อยู่มีเรื่องเสียเงินเสียทองอาจมีปัญหาปากเสียกับรถคนรักคู่ครองด้วยในเรื่องลาภและผลประโยชน์ต่างๆนะครับเพราะการีอยู่ภพลาภะนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาของคุณนะชาวลัคนาราศีตุลวันนี้ได้ราชาถือดาบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่เกรงกลัวนะคุณจะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วคุณก็จะรับชัยชนะด้วยความสามารถของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในดวงชะตาดาวพฤหัสบดีในวีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำธุรกรรมก็จะผ่านในเรื่องเงินทองนะครับมีเงินให้ใช้ให้จ่ายในเรื่องการงานคุณจะดีตั้งแต่ช่วงบ่าย 2 โมงเป็นต้นไปประสบผลความสำเร็จคุณรออะไรอยู่อ่ะก็ไปรุ้นนอนในช่วงนั้นละกันนะครับในเรื่องความรักปัตตานิอยู่ภพสุภะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรักคู่ครองของคุณนะก็ดีนะครับในดวงชะตาไม่ได้มีปัญหาใดๆชาวลัคนาราศีพิจิกวันนี้ได้ราชินีถือดาบเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่ไม่ง้อใครมีทิฐิมักอาภัพความรักแต่คุณก็เป็นคนที่ยืนด้วยลำแข้งของคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะต่อสู้ลุยด้วยความรู้ความสามารถของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูดาวเสาร์ในวันนี้ในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยนะครับกระดุมผ้าเนี่ยดวงของคุณอายุมากจะร่ำรวยนะครับเพราะคุณใส่ใจในการที่จะสร้างฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในดวงชะตาของคุณในเรื่องการงานนะครับดาวพุธวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถ้าติดต่อกับงานต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลจะประสบผลความสำเร็จนะแล้วก็ในเรื่องความรักปัตตานิเป็นมรณะเพราะฉะนั้นคุยกันให้น้อยๆดีที่สุดนะครับชาวราศีธนูวันนี้คุณได้1ถ้วยนะครับบอกได้เลยคุณจะมีโอกาสที่ดีๆโชคลาภเงินทองและความสุขในวันนี้ยังไม่คาดฝันนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยดาวจันทร์กุมรักคนรักคู่ครองสนับสนุนส่งเสริมนะครับมีคู่เหมือนเพื่อนความรักเกิดจากความใกล้ชิดในเรื่องการงานดาวกรรมะอยู่ภพปัตตานิวันนี้ดาวการงานของคุณจะมีความมั่นคงแต่พร้อมด้วยคำติฉินนินทาต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องการเงินของคุณมีรายจ่ายต่อเนื่องแต่คุณก็จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับชาวราศีมังกรวันนี้ได้3ไม้เท้าเพราะฉะนั้นธุรกิจการค้าการขายการส่งออกเนี่ยนะเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณเป็นคนที่ใช้สติปัญญามองการไกลอย่างที่บอกชาวราศีมังกรคุณมองคิดการใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นคุณคิดอะไรก็แล้วแต่คุณติดต่อมาแล้วกันจะบอกให้ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยแน่นอนคุณคิดการใหญ่อยู่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยดาวอังคารอยู่ภพปัตตานิระมัดระวังเรื่องเสียหายเพราะอังคารไม่ดีความขัดแย้งนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับในเรื่องการเรื่องงานแต่การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังมีรายได้เข้ามาอยู่นะครับคนรักคู่ครองเหนื่อยในการทำงานนะครับในดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมวันนี้ได้5ไม้เท้าเพราะฉะนั้นระมัดระวังความขัดแย้งในเรื่องการงานของคุณวันนี้อาจจะมีการแข่งขันนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอดทนต่อสู้ให้ผ่านไปให้ได้ระมัดระวังคำพูดนิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดาวพฤหัสบดีในวันนี้นะครับกรรมะเนี่ยเป็นเดชเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งผลในทิศทางที่ดีเจ้าชะตาจะมีอำนาจวาสนาในการทำงานจิตการนู่นนี่นั่นมีงานเข้ามานะครับอังคารวันนี้การเงินเสียก็เสียต้องระวังเรื่องการเงินให้มากความรักปัตตานิปุตตะนะคนรักคู่ครองนะครับ
อยู่ในโอวาทคอยรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันดีในดวงชะตาของคุณนะชาวลัคนาราศีมีนวันนี้ได้เดอะไฮโลแพนท์นะครับวันนี้คุณศึกษาเรียนรู้อะไรก็จะประสบผลความสำเร็จมีโอกาสได้เข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่หรือไหว้พระทำบุญฟังเทศฟังธรรมเป็นมงคลในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคนี่คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของทั้ง12ราศีก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ